บริษัทซิโนเพคบริษัทอุตสาหกรรมพลังงานพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเจาะให้สามารถเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ลึกถึง10,000 เมตรโดยจะใช้เจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูบ่อที่จะเจาะอยู่บริเวณขอบของทะเลทรายทากลามากันซึ่งคาดว่าจะมีความลึกกว่า 9,400 เมตรโดยมีความลึกมากกว่าความสูงของยอดเขาโชโมลังมาถึง620เมตรเครื่องเจาะบ่อลึกนี้มีความสูงเท่ากับอาคาร20ชั้นมีน้ำหนักเกือบ500ตันสามารถยกน้ำหนักได้เกือบ600ตันผู้บริหารสถาบันวิจัยวิศวกรรมปิโตรเลียมของซิโนเพคกล่าวว่าในอดีตการขุดเจาะน้ำมันจะใช้หัวเจาะโรลเลอร์โคนเพื่อเจาะชั้นหินซึ่งทำให้เครื่องจักรชำรุดง่ายเพื่อแก้ปัญหานี้และเพื่อให้เจาะได้ลึกขึ้นซิโนเพคได้พัฒนาหัวเจาะเพชรทำจากเพชรสังเคราะห์ทำให้ตัดชั้นหินได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่าแหล่งทาริมเป็นแหล่งน้ำมันหลักที่สำคัญของจีนแต่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สำรวจยากที่สุดเนื่องจากมีสภาพชั้นดินที่ซับซ้อนซึ่งมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ความลึกเฉลี่ย 7,300 เมตรทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ1ใน3ที่ถูกค้นพบจะอยู่ใต้ดินที่ความลึกระดับ 4,500 เมตรถึง 10,000 เมตรและบางส่วนยังอยู่ลึกกว่านั้นโดยล่าสุดจีนสามารถผลิตเครื่องเจาะที่สามารถเจาะที่ความลึกกว่า 12,000 เมตรได้แล้ว